สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษารหัสวิชาพท1 1 0 0 1วันนี้เรียนกับครูสุกัญญาอัดพรสานะคะอ่ะครั้งนี้ก็จะเป็นอ่ะการเรียนนะคะครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่6แล้วนะคะทั้งสาพร้อมแล้วเรามาเรียนกันเลยนะคะความหมายของนิทานพื้นบ้านและวรรณกรรมท้องถิ่น ความหมายของนิทานพื้นบ้านและวรรณกรรมท้องถิ่นนิทานพื้นบ้านและวรรณกรรมเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาช้านานมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมและความเชื่อของคนในสังคมโดยมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันดังนี้ นิทานพื้นบ้านนิยามเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้คนสืบทอดกันมาแต่โบราณมักมีการปรุงแต่งเรื่องราวให้แปลกใหม่และน่าสนใจลักษณะตัวละครมักเป็นสัตว์พูดได้หรือตัวละครที่มีลักษณะพิเศษเช่นยักษ์กุมารทองเนื้อเรื่องมักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความดีความชั่วการแก้แค้นการผจญภัยจุดประสงค์ เพื่อให้ความบันเทิงสอนให้รู้จักผิดชอบชั่วดีและปลูกฝังค่านิยมการเล่าเรื่องมักมีภาษาที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายและมีการใช้สำนวนสุภาษิตเพื่อเพิ่มอัถรสดในการเล่าเรื่องวรรณกรรมนิยามผลงานทางวรรณศิลป์ที่สร้างที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้แต่งมีการใช้ภาษาที่สละสลวย และมีโครงสร้างที่เป็นระบบลักษณะประเภทมีหลากหลายประเภทเช่นบทกวีนิยายเรื่องสั้นเนื้อหาครอบคลุมทุกทแง่มุมของชีวิตเช่นความรักความสุขความเศร้าและความตายจุดประสงค์เพื่อให้ความบันเทิงสื่อสารความคิดความรู้สึกและสะท้อนภาพสังคมการเล่าเรื่องใช้ภาษาที่หลากหลายมีทั้งภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ความแตกต่างระหว่างนิทานพื้นบ้านและวรรณกรรมนะคะลักษณะที่มานิทานพื้นบ้านส,ส,สืบทอดกันมาแต่โบราณวรรณกรรมสร้างสรรค์โดยผู้แต่งตัวละครนิทานพื้นบ้านมักเป็นสัตว์หรือเป็นตัวละครมีลักษณะพิเศษวรรณกรรมเป็นตัวละครที่สมจริงเนื้อเรื่องนิทานพื้นบ้านมักเป็นเรื่องราวที่เรียบง่าย วรรณกรรมเนื้อเรื่องซับซอ้อนมีการพัฒนาตัวละครภาษานิทานพื้นบ้านภาษาเรียบง่ายใช้สำนวนสุภาษิตวรรณกรรมภาษาหลากหลายมีการใช้เทคนิคทางวรรณศิลป์จุดประสงค์นิทานพื้นบ้านให้ความบันเทิงสอนคุณธรรมวรรณกรรมให้ความบันเทิงสื่อสารความคิดวรรณคดีมีความหลากหลายวรรณคดีที่มีความหลากหลาย โลกแห่งเรื่องราวที่ไม่มีที่สิ้นสุดวรรณคดีเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคมวัฒนธรรมและความคิดของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้เองวรรณคดีจึงมีความหลากหลายเป็นอย่างมากทั้งในแง่มุมของรูปแบบเนื้อหาและแนวคิดซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆต,ตอนบทละครศิลปะแห่งการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านถ้อยคำ กรอนบทละครคือรูปแบบหนึ่งของวรรณกรรมที่ผสมผสานความไพเราะของกาบกรอนเข้ากับเรื่องราวเพื่อนําไปแสดงบนเวทีทําให้ผู้ชมได,ได้ทั้งความเพลิดเพลินจากภาษาที่ไพเราะและอิ่มเอมไปกับเนื้อเรื่องที่น่าสนใจกรอนิลาดบทประพันธ์ที่พาเราเดินทางไปกับอารมณ์กอนิลาดเป็นรูปแบบของบทประพันธ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมักจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางของผู้แต่งไปยังสถานที่ต่างๆพร้อมกับบรรยายถึงทิวทัศน์ความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองระหว่างทางกอนเสภาเสียงดนตรีที่เล่าเรื่องกอนเสภาเป็นรูปแบบของคำประพันธ์ที่ผสมผสานความไพเราะของกาบกนเข้ากับเรื่องราวพร้อมกับการขับร้องของทำนองดนตรี ทำให้เกิดเป็นศิลปะการแสดงที่สนุกสนานและน่าติดตามคุณค่าของนิทานพื้นบ้านของและวรรณกรรมในท้องถิ่นนิทานพื้นบ้านและวรรณกรรมในท้องถิ่นนั้นเปรียบเสมือนสมบัติล้ำค่าที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสารรค์ขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒน,นธรรมค่านิยมและวิถีชีวิตของชุมชนให้สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน คุณค่าของนิทานพื้นบ้านและวรรณกรรมในท้องถิ่นนั้นมีมากมายดังนี้ 1. เป็นกระจกสะท้อนวิถีชีวิตของวัฒนธรรม 2. สื่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ 3. เป็นเครื่องมือในการสร้างสารรค์และพัฒนาจินตนาการ 4. เป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคีในชุมชน 5. เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยครั้งที่6นะคะก็นักศึกษาอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนครั้งที่1 2 3 4 5นะคะแล้วก็ทำรายงานตามที่คุณครูได้รับมอบหมายให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ